แห่ชื่นชมแจ็คสันหวังนะครับศิลปินระดับโลกร่วมรณรงค์เก็บขยะในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับชาวไทยอย่างสุดๆนะครับเมื่อศิลปินดังระดับโลกขวัญใจชาวไทยแจ็คสันหวังนะครับหรือพี่แจ็คก็อตเซเว่นของเราเนี่ยนะฮะได้มาทำกิจกรรมรักโลกกับประเทศไทยลงพื้นที่เก็บขยะนะครับในบริเวณคลองลาดพร้าวร่วมกับกรุงเทพมหานครในโครงการไม่เทรวมนะฮะงานนี้นะครับก็เลยได้ผู้ว่าชัดชาติมาร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีศิลปินชาวไทยนะฮะอย่างก๊อฟพิชยะและคนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้เริ่มต้นบริเวณซอยลาดพร้าววังหิน41นะครับโดยมียอดรวมในการเก็บขยะนะครับที่พี่แจ็คไปร่วมด้วยเนี่ยนะฮะมากถึง 2.2 ตันก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นกระแสที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะและทำให้แจ็คสันหวังและ #recycleforgoodwithjacksonขึ้นเทรนด์กันอย่างไม่หยุดเลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจเลยนะฮะที่พี่แจ็คจะมีคนรักมากมายขนาดนี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Line Today นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ